มาอร่อยแซ่บกับเมนูแกงส้มปลากรดขี้ลิงกันค่ะเพื่อนๆแม่ส่งปลากรดมาให้จากชุมพรเลยค่ะตัวโตๆสดๆกันเลยก็นำปลากรดมาล้างด้วยเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูขัดถูเมื่อคาวออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็นำไปล้างน้ำเปล่าให้สะอาดก็จะได้ปลากรดสวยๆแบบนี้เลยค่ะแม่บอกว่าปลากรดที่แม่ได้มานี่คือซื้อมาจากชาวประมงโดยตรงเลยจากนั้นก็นำปลากรดมาหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยค่ะปลากรดที่แม่ซื้อมาให้ก็เป็นปลากรดทะเลนะคะก็เรียกกันว่าปลากรดขี้ลิงค่ะหั่นปลากรดเสร็จแล้ววันนี้แอนจะแกงส้มใส่ส้มจี๊ดด้วยค่ะรับรองว่าอร่อยแซ่บแน่นอนไปทำกันเลยค่ะตั้งหม้อใส่เครื่องแกงส้มแอนใช้เครื่องแกงส้มพริกสดตามด้วยกะปิแล้วก็น้ำเปล่าค่ะแกงปลากรดแบบนี้ไม่ต้องใส่น้ำเยอะค่ะคนให้ละลายเข้ากันปิดฝารอน้ำแกงเดือดน้ำแกงเดือดก็ตามด้วยเนื้อปลากรดขี้ลิงลงไปเลยค่ะช่วงนี้แอนเป็นหวัดไม่ได้ไปตลาดซื้อผักเลยวันนี้ก็เลยจะแกงแบบใส่เนื้อปลาล้วนๆค่ะปิดฝารอปลาสุกพอปลาเริ่มสุกก็มาปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกตามด้วยน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาค่ะเนื้อปลาสดๆขาวๆน่าอร่อยมากค่ะเพื่อนๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยส้มจี๊ดค่ะส้มจี๊ดเพิ่มความเปรี้ยวหอมอร่อยแซ่บค่ะทุกคนเมนูแกงส้มปลากรดขี้ลิงของแอนวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะขอตัวไปตักข้าวสวยร้อนๆก่อนนะคะ